สวัสดีครับสำหรับต้นไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมชุดนี้เป็นไผ่ข้าวหลามกับแดงสำหรับชุดนี้ทางผมเพิ่งจะแยกจากแปลงเพาะนะครับมาลงถุงดำเอาไว้เพื่อเตรียมขายให้กับเพื่อนๆนะครับในฤดูการปลูกนี้ชุดนี้ต้องเลี้ยงอีกสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็ขายอยู่ที่ต้นละนะครับคือถุงละ35บาทกรณีมารับหน้าสวนนะครับแต่ถ้าแพ็คจัดส่งจะอยู่ที่ต้นละ50บาทสำหรับ10ต้นก็จะมีแถมนะครับแถม1ต้น2ต้นขึ้นกับจำนวนด้วยนะครับสำหรับชุดนี้ก็ต้องเลี้ยงอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับไผ่ข้าวหลามกับแดงเป็นไผ่ยอดนิยมนะครับสำหรับการปลูกเพื่อที่จะตัดลำของเขามาเผาข้าวหลามนะครับคือตัดเป็นกระบอกข้าวหลามนะครับสำหรับโซนนี้จะเป็นแปลงเพาะนะครับเป็นแปลงเพาะกล้าไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับรวมทั้งอยู่ใกล้เคียงคือสามารถเดินทางมาที่สวนได้นะครับก็ทางสวนจะแบ่งขายได้นะครับเป็นต้นละ5บาทแต่ต้องนำไปลงถุงดำเองนะครับก็แปลงพ่อนี้ผมก็แยกนะครับแยกต้นกล้านำไปลงถุงดำถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแล้วก็พอมีเวลาสามารถนำไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงใส่ในถุงดำนะครับอีกสักประมาณ 2-3 เดือนเราก็สามารถลงปลูกได้แล้วหรือถ้าบางท่านนะครับต้องการนำไปต่อยอดคือนำไปเพาะใส่ถุงดำนะครับแล้วก็เลี้ยงเอาไว้อีกสักประมาณ 2-3 เดือนเราก็สามารถขายได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวทางสวนจะเลี้ยงใส่ถุงดำเอาไว้นะครับอีกสักประมาณคือเข้าฤดูปลูกพอดีนะครับจากที่ประเมินก็น่าจะขายได้ก็ขายอยู่ที่ต้นละ35นะครับถ้าเพื่อนๆมารับหน้าสวนแต่ถ้ากรณีแพ็คจัดส่งมันจะค่อนข้างยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับในขั้นตอนการแพ็คก็จะขายอยู่ที่ต้นละ50บาทก็เป็นชุดนะครับ10ต้นแถม1หรือ2ต้นนะครับขึ้นกับจำนวนที่เพื่อนๆสั่งด้วยสำหรับไผ่ข้าวหลามกับแดงนะครับปีนี้พื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ทยอยออกดอกจริงๆเขาออกดอกมาหลายปีแล้วนะครับทางสวนเองก็ปลูกเอาไว้ประมาณ2ปีนะครับจากเบี้ยที่มันงอกใต้กอนะครับก็ปลูกมาตอนนี้ก็ขึ้นลำแล้วนะครับแต่ว่ายังตัดไม่ได้เพราะว่าลำของเขายังค่อนข้างเล็กมีเพื่อนๆโทรมานะครับโดยเฉพาะท่านที่มีอาชีพเผาข้าวหลามขายนะครับติดต่อสอบถามกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับต้องการลำของเขาก็จะมีบางท่านนะครับรู้สึกจะมีทางคุณพี่ที่อยู่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับทางคุณพี่ก็เผาข้าวหลามขายนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีพื้นที่อยู่นะครับได้สั่งกล้าไผ่จากของคุณย่าน้องไผ่นะครับทางคุณย่าเองก็ขับรถมาส่งให้ที่อำเภอสองดาวเลยทีเดียวก็ปลูกคือเผาข้าวหลามขายเองด้วยนะครับแล้วก็ประเมินแล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยกระบอกข้าวหลามนะครับมันขาดตลาดแล้วก็ราคาแพงด้วยในบางช่วงแล้วมีพื้นที่อยู่นะครับก็เลยปรับพื้นที่ลงเป็นแปลงปลูกข้าวหลามกาบแดงเลยคือไผ่ข้าวหลามกับแดงยังไงก็ลำเขาขายได้แน่นอนนะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็มีพื้นที่ผมว่าน่าปลูกเอาไว้นะครับเราสามารถตัดลำส่งขายให้กับผู้ที่มีอาชีพเผาข้าวหลามนะครับคือติดต่อสอบถามกันมาทั่วประเทศจากที่ผมทำช่อง YouTube เอาไว้นะครับติดต่อมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ากระบอกข้าวหลามนะครับที่ตัดขายกันณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นการตัดมาจากป่านะครับ
คือเป็นต้นไผ่ที่เกิดในพื้นที่เขตป่านะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยการเข้าไปตัดมันไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็มีพื้นที่สามารถปลูกเป็นไผ่เศรษฐกิจได้เลยนะครับสำหรับไผ่ข้าวหลามกับแดงถ้ามีบางท่านสงสัยนะครับว่าแล้วไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับไผ่ข้าวหลามกับแดงมีอัตราการกลายพันธุ์ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกจากเมล็ดของไผ่ข้าวหลามกับแดงไม่มีปัญหานะครับคือกลายพันธุ์น้อยมากแต่ถ้าเป็นพวกไผ่เลี้ยงนะครับหรือไผ่ซางพวกซางหม่นเนี่ยนะครับเหมือนซางหม่นก็มีออกดอกนะครับแต่เป็นซางหม่นของพื้นที่ทางภาคเหนือก็มีพี่ๆนะครับในวงการไผ่เก็บเมล็ดแล้วก็นำมาเพาะมันก็กลายพันธุ์ค่อนข้างสูงนะครับคือซางหม่นจากที่ผมได้มาบางส่วนนะครับก็จะมีกลิ่นแขนงมากนะครับคือไม่เหมือนต้นแม่แต่ไผ่ข้าวหลามกับแดงเนี่ยอัตราการกลายพันธุ์น้อยมากถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นเราสามารถปลูกจากต้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ดได้เลยนะครับไม่ต้องมีการคัดไม่ต้องปลูกแล้วมาคัดกอคัดลำกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการปลูกแล้วก็ปล่อยเขาได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839สำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นไผ่ข้าวหลามกับแดงนะครับแต่เป็นต้นที่เมล็ดของเขาหล่นใต้กอแม่นะครับคือกอแม่เขาออกดอกตายทีนี้เมล็ดของเขาเมื่อหล่นใต้กอนะครับอยู่ตามธรรมชาติมันก็จะเกิดการงอกขึ้นมาซึ่งเราก็จะไปทำการขุดนะครับขุดแล้วก็เอาเงาของเขาคือลำต้นคือต้นของเขาเลยแหละครับนะครับเอาต้นของเขามาที่มันออกใต้กอแม่นะครับแล้วก็มาลงชามาวายแต่ปัจจุบันไผ่ข้าวหลามกับแดงลักษณะนี้จะหาค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่าความต้องการสูงรวมทั้งมันอยู่ในพื้นที่ป่านะครับให้ดูรูของเขานะครับคือไผ่ข้าวหลามกับแดงอัตรากลายพันธุ์น้อยมากนะครับก็คือจะมีรูได้ปกติคือตอนที่ผมชำใหม่ๆนะครับมันก็จะมีเยื่อนะครับมีเตี้ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแต่พอดีนี้ชำเอาไว้แล้วก็ลำมันค่อนข้างแห้งในช่วงปลายนะครับทำให้ไม่เห็นเยื่อไผ่แล้วเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับการปลูกไผ่ในปีนี้เพื่อนๆที่สนใจต้องประเมินนะครับแล้วก็วางแผนกันให้ดีว่าพื้นที่ของเรานะครับถ้าไม่มีระบบน้ำจะต้องปลูกช่วงไหนนะครับเพื่อให้ได้รับน้ำฝนที่เพียงพอนะครับแต่เท่าที่ผมติดตามจากหลายๆท่านนะครับในการประเมินเรื่องสถานการณ์ของฝนที่จะตกนะครับก็น่าจะตกดีแต่ว่าจะมีทิ้งช่วงด้วยนะครับแต่ปริมาณฝนปีนี้น่าจะดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากปลูกไผ่หรือปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับก็ติดต่อสั่งจองแต่ละสวนนะครับที่เพื่อนๆรักหรือว่าชื่นชมหรือติดตามในแต่ละสวนกันนะครับก็สั่งจองกันเอาไว้แต่ถ้าเพื่อนๆปลูกไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่ต้องสั่งจองแต่ท่านไหนที่ปลูกในปริมาณที่ค่อนข้างมากก็มักจะประสบปัญหานะครับว่าถ้าเราไม่จองเอาไว้แล้วไปซื้อในช่วงเข้าฤดูปลูกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะขาดตลาดนะครับเพราะว่าผู้ที่สั่งจองกันเอาไว้เขาก็ยังไม่ได้รับต้นพันธุ์นะครับคือฝากไว้กับทางผู้ขายหรือว่าเจ้าของสวนให้เลี้ยงไว้ก่อนเมื่อเข้าฤดูปลูกสภาพดินนะครับสภาพฝนสามารถปลูกได้แล้วก็จะมีการจัดส่งหรือเข้ามารับกันที่สวนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839